โปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศแบดมินตันรายการ Clash Royale Arctic Open 2024 Powered by Yonex ในวันเสาร์ที่12ตุลาคม2567ที่นครวันต้าสาธารณรัฐฟินแลนด์เป็นรายการ World Tour Super 500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 13,920,000 บาทในรอบนี้ทุกคู่จะแข่งที่คอร์ตเดียวกันทั้งหมดโดยคู่แรกจะเริ่มเวลา 14:00 น.และคู่ที่6จะเริ่มเวลา 21:00 น.ตามเวลาประเทศไทยสามารถชมถ่ายทอดสดได้ทาง True Vision และ True ID ช่อง True Sport 7และ STO TV 1คู่แรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ21ของโลกและอดีตแชมป์โลกปี2013จากประเทศไทยจะพบกับโทมูกะมิยาซากิมืออันดับ17ของโลกจากประเทศญี่ปุ่นโดยจะเริ่มประมาณ 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยคู่ที่2ประเภทคู่ผสมเฟิงย่านเจอจับคู่กับหวงต้งผิงคู่มือวางอันดับ1ของรายการและคู่อันดับ2ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะพบกับเฉิงสิงจับคู่กับจังฉีคู่มือวางอันดับ4ของรายการและคู่อันดับ12ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยคู่ที่3ประเภทหญิงเดี่ยวเกรกอเรียมาริกาตุนจุงจายานิงซีมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ8ของโลกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะพบกับหันเย็ดมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยคู่ที่4ประเภทคู่ผสมโกซุนฮวดจับคู่กับไลเชวอนเจมีคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่อันดับ10ของโลกจากสาพันธรัฐมาเลเซียจะพบกับเจียงเจิ้นปังจับคู่กับวัยยาซินคู่มือวางอันดับ2ของรายการและคู่อันดับ3ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยคู่ที่5ประเภทชายคู่เหลียงเว่ยเคิงจับคู่กับหวังชางคู่มือวางอันดับ1ของรายการและคู่อันดับ1ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะพบกับกัวซื่อเฟยจับคู่กับนูอิดซุดดินบินโมฮัมหมัดรุมซานีคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่อันดับ8ของโลกจากสาพันธรัฐมาเลเซียโดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยคู่ที่6ประเภทชายคู่สกายกิตินุพงษ์เกียรติเรนจับคู่กับบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์จากประเทศไทยจะพบกับคิมแอสทรูปโซเอนเซนจับคู่กับอันเดอร์สการุปรัสมุสเซนคู่มือวางอันดับ2ของรายการและคู่อันดับ2ของโลกจากราชอาณาจักรเดนมาร์กโดยจะเริ่มประมาณ 21:00 น.ตามเวลาประเทศไทยคู่ที่7ประเภทหญิงคู่เพอร์ลี่ทันคังเลอจับคู่กับทีนามูราลิทารันคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่อันดับ7ของโลกจากสาพันธรัฐมาเลเซียจะพบกับรินอีวานางะจับคู่กับคีเอตนาคานิชิตคู่มือวางอันดับ2ของรายการและคู่อันดับ6ของโลกจากประเทศญี่ปุ่นโดยคู่ที่6จะเริ่มประมาณ 21:00 น.ตามเวลาประเทศไทยคู่ที่8ประเภทชายเดี่ยวโจเทียนเฉิงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ10ของโลกจากสาธารณรัฐจีนไทเปจะพบกับโคกิวาตานาเบะมืออันดับ14ของโลกจากประเทศญี่ปุ่นโดยคู่ที่6จะเริ่มประมาณ 21:00 น.ตามเวลาประเทศไทยคู่ที่9ประเภทหญิงคู่หลิวเซิงสู่จับคู่กับตันหนิงคู่มือวางอันดับ1ของรายการและคู่อันดับ2ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะพบกับหลี่ยี่จิงจับคู่กับหลัวชูหมินคู่มือวางอันดับ4ของรายการและคู่อันดับ10ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยคู่ที่6จะเริ่มประมาณ 21:00 น.ตามเวลาประเทศไทยและคู่ที่10ประเภทชายเดี่ยวโจนาธานคริสตี้มือวางอันดับ5ของรายการและมืออันดับ5ของโลกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะพบกับวิวกุลวุฒิวิทิสารมือวางอันดับ6ของรายการมืออันดับ7ของโลกและแชมป์โลกคนปัจจุบันจากประเทศไทยโดยคู่ที่6จะเริ่มประมาณ 21:00 น.ตามเวลาประเทศไทยเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาในรอบรองชนะเลิศรายการนี้ประเภทเดี่ยวจะได้รับ 6,090 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 201,000 บาทและประเภทคู่จะได้รับ 5,880 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 194,000 บาทและได้คะแนนสะสมเพิ่ม 6,420 คะแนนผลการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศของนักแบดมินตันไทยประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมือวางอันดับ6ของรายการมืออันดับ7ของโลกและแชมป์โลกคนปัจจุบันจากประเทศไทยเอาชนะโกไดนาราโอกะมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ6ของโลกจากประเทศญี่ปุ่น
2-0 เกมด้วยคะแนน 21-16 และ 21-12 ประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ21ของโลกและอดีตแชมป์โลกปี2013จากประเทศไทยเอาชนะเมย์สุภนิดาเกียรติทองมือวางอันดับ5ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากประเทศไทย2-1 เกมด้วยคะแนน 24-22 10-21 และ 23-21 ประเภทชายคู่สกายกิตินุพงษ์เกียรติเรนจับคู่กับบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์จากประเทศไทยเอาชนะเบนเลนจับคู่กับชอนวินดี้คู่อันดับ16ของโลกจากประเทศอังกฤษ2-1 เกมด้วยคะแนน 21-10 10-21 และ 21-10 ประเภทหญิงคู่หลี่ยี่จิงจับคู่กับหลัวชูหมินคู่มือวางอันดับ4ของรายการและคู่อันดับ10ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะมูนาเบญญาภาอิ่มสะอาดจับคู่กับอันนานันทการอิ่มสะอาดคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่อันดับ19ของโลกจากประเทศไทย2-0 เกมด้วยคะแนน 21-10 และ 21-12 และประเภทคู่ผสมเฉิงซิงจับคู่กับจางฉีคู่มือวางอันดับ4ของรายการและคู่อันดับ12ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะเอ็มสุภักจอมเกาะจับคู่กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยจากประเทศไทย2-1 เกมด้วยคะแนน 21-11 14-21 และ 21-12 ลิงก์ชมไฮไลท์หลังการแข่งขันมีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอหรือคอมเมนต์ปักหมุดนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ